สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสิทธิคลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพูดเพื่อครองใจคนวิธีที่51และ52ผู้ฟังท่านครับในหลายๆองค์กรก็จะมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมก็จะมีทั้งหัวหน้าและลูกน้องมีเจ้านายและทีมงานสุดแล้วแต่สังคมนั้นๆจะเรียกอย่างไรวิธีที่51ครับอยากครองใจคนสิ่งที่ต้องห้ามในการพูดกับเจ้านายเราต้องรู้ครับในหลายๆครั้งจริงๆเจ้านายก็คือนายจ้างหรือจะเป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการผู้บริหารผู้อำนวยการใครก็ได้นะครับที่ให้คุณให้โทษในการปฏิบัติงานกับเราหากเราต้องการจะครองใจคนต้องรู้ถึงสิ่งต้องห้ามในการพูดหมายถึงเรื่องส่วนตัวไม่เหมาะแน่การไปแสดงความคิดเห็นเรื่องสุขภาพบุคลิกลักษณะไม่ดีแน่การพูดเรื่องน้ำหนักการพูดเรื่องของความอ้วนเกินไปผอมแห้งเกินไปอันนี้ไม่ควรสิ่งใดที่มองดูแล้วไม่เหมาะสมสิ่งเหล่านี้เราต้องพึงสังวรและต้องรู้ตัวว่าไม่ควรพูดครับเพราะจะไม่ครองใจคนส่วนวิธีที่52ก็คือจงระวังอย่าใช้คำพูดล่วงละเมิดต่อหน้าเจ้านายไม่ว่าจะพูดถึงคนอื่นหรือพูดถึงตัวเจ้านายเองโดยตรงหรือพูดถึงองค์กรการใช้คำพูดล่วงละเมิดเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอยู่แล้วนะครับในทุกวงสังคมดังนั้นครับเราอยากครองใจคนการพูดจาบจ้วงก้าวล่วงละเมิดดูถูกเหยียดหยามสิ่งเหล่านี้มีแต่จะสร้างความหายนะให้แก่ผู้พูดผู้เจริญแล้วเขาไม่ทำนะฮะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องจงระวังมีมากมายครับผู้คนที่ไม่เคยครองใจใครได้เลยเพราะพูดแต่ละครั้งใช้อารมณ์โน้มนำไม่ได้มีเหตุผลที่สำคัญคือเอาความรู้สึกส่วนตัวที่อคติหรือคิดลบออกมาพูดในสังคมนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเป็นนายจ้างหรือเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นลูกค้าเป็นใครต่อใครเมื่อมาเจอบุคคลคนหนึ่งที่พูดจาจาบจ้วงล่วงละเมิดอันนี้ไม่ดีแน่นะครับดังนั้นครับวันนี้วิธีที่51คือสิ่งที่ต้องห้ามในการพูดกับเจ้านายต้องพึงรู้วิธีที่52จงระวังอย่าใช้คำพูดล่วงละเมิดต่อหน้าเจ้านายสองสิ่งนี้ก็จะสามารถเสริมสร้างหลักการเพื่อให้เกิดการคลองใจคนทางด้านวาจาได้วันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ